ครับผู้ตัดสินคุณมงคลชัยเพชรศรีครับกำลังเช็คความพร้อมแล้วยังไงครับเอาครับเป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันนะครับเป็นทีมเยือนครับเมืองการยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับอยู่ในชุดสีน้ำเงินสลับขาวบุกจากขวาไปซ้ายครับวันนี้คนที่โดดเด่นมากๆก็คือกฤตนามวิเศษนะครับที่ไปยืมมาจากชลบุรีครับแล้วมาทางซ้ายเอาละครับสารัตปันมัชยาแล้วมองตัวไกลที่เติมมาแล้วลูกนี้เอาละครับเข้าขวากดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจังหวะเติมขึ้นมาทางขวาของปฏิพานปิ่นเสริมสูตรสีครับแต่ว่ายิงหลุดกรอบออกไปโอ้โหเกือบได้เรื่องอีกแล้วนะครับจังหวะสวนกลับของทางเมืองการนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายในเกมลีกฤดูกาลปกติแล้วก็มาแพ้ลำพูนวอริเออร์นะครับในเกมที่ชิงดำนะครับสำหรับการชิงแชมป์ไทยลีก3ส่วนคนนี้ครับเป็นฮาร์ดแมนตัวจริงอยู่แล้วนะครับสารัตปันมัชยาหน้าตาแกนี่คล้ายๆกับพวกเกาหลีใต้เลยนะครับในนัดกับลำพูนี่ไปโดนใบแดงนะครับอายุแค่22นี่ถือว่ายังห้าวอยู่เลยครับยิงมา5ประตูครับใน3รอบที่ผ่านมาครับบิลเราเล่นไขว้มาสหรัฐชิง1-2เอาละครับไปทางซ้ายที่ชาคริตชาคริตดวลกับบรินเนอร์อู้ดูครับกึ่งยิงกึ่งผ่านครับแล้วจะฟ้องได้ด้วยครับเป็นลูกเตะมุมของเมืองการยูไนเต็ดได้เราในช่วงนั่นแหละครับนาทีสุดท้ายเลยครับในครึ่งเวลาแรกครับขาครับเกมถือว่าออกรถออกชาติบอลตรงกลางครับของสหรัฐปันมัชยายิงลูกนี้ขอยิงไกลหน่อยครับสราณนพุ่งเช็คแล้วครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปโอ้โหลูกยิงด้วยขวานี่ยิงได้หนักเท้าดีจริงๆครับดูว่าจังหวะเลี้ยงเข้ามาครับของทางสหรัฐครับแล้วก็แตะเข้าขวาโอ้โหดูจากเหลี่ยมนี้นิดเดียวเท่านั้นเลยครับลูกยิงของทางสหรัฐครับคือมันสาดเอาละครับแล้วเปิดเข้ามายังปัดได้ครับแล้วบอลเก็บอยู่ที่สหรัฐปั่นมัชยาเคลียร์ทิ้งมาข้างหน้ามีปฏิพันธ์แล้วลูกนี้ครับก็โดนเป่าฟาวไปแล้วครับไปกระแทกใส่วสันต์ห่มแสงนี่เป็นนักเตะของเมืองทองบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ราชบุรีมาแล้วนะครับก็คือดีกรีนี่อดีตสูงสุดนั่นแหละครับแล้วเปิดมาพักอกลูกนี้แล้วเกี่ยวมาแล้วจะซ้ำยังเคลียร์มาได้ครับโอ้โหยังรอดเสียประตูไปครับเชียงรายเหมือนกันครับเอาครับลูกเตะมุมทางขวาของสุชาวนุ่นนุ่มคนนี้ถือว่าโดดเด่นมากนะครับวันนี้ครับชาคริตสุดเฉาเปิดไปเสาไกลแล้วมงเคลียร์มาครับแล้วกดด้วยขวาลูกนี้สารัตยังติดบล็อกแล้วหันมาลูกนี้หาครับยังเก็บบอลได้ครับจะไปก็ไม่ผ่านวสันแล้วผัวพันกันแล้วครับคือลงมาก็ยังสดอยู่แล้วครับมนตรีพรมสวัสดิ์นี่ผู้ตัดสินมงคลชัยนี่ต้องเป่าหยุดเกมก่อนครับเพราะว่ามีผู้เล่นของเมืองการนะครับเจ็บลงในกรอบเขตโทษนะครับก็เป็นทางปฏิภาณอุ่นอบเลยครับโอ้แล้วได้1คนนะครับคนนี้ก็เหมือนจะเป็นสหรัฐเลยครับดูอีกครั้งครับลูกที่มีไปกระทบกระทั่งกันนะครับและอีก1จังหวะจะซ้ำยิงครับสหรัฐนี่ก็ไปเหมือนไปโดนบล็อกของทางเชียงรายเลยครับแล้วก็เจ็บไปนะครับ